ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้เราสองคนมาเจอท่านผู้ชมเป็นรายการที่ถือว่าพิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับนุ่นใช่ค่ะถ้าพิเศษของพี่ดูนะคะก็ต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาใช่ความพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะไม่ได้อยู่ที่อุดรแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นครปฐมค่ะเราอยู่ที่ด้านนี้จะเห็นธงชาติชัดเจนครับเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับเป็นเมืองหลวงชื่อกรุงโซหรือกรุงโซอุนนั่นเองเกาหลีใต้นะคะใช่ครับแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสวนสาธารณะแห่งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จเลยชื่อว่าสวนสาธารณะควางความุนเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยไม่นานนี้เองนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่นี่ผมยังไม่เคยมาเกาหลีมาก่อนนี่ครั้งแรกในชีวิตนุ่นเคยมาไหมคุณมาครั้งที่2แล้วถ้าให้นึกเวลานึกถึงเกาหลีคุณนึกถึงอะไรพี่นึกถึง2อย่าง1นักกอล์ฟเขาเก่งทั้งผู้หญิงผู้ชายเก่งมากระดับโลกเลยสวยด้วยสวยก็มี2หมูย่างเกาหลีโอ้โหอันนี้ต้องนึกถึงเลยบ้านเราเปิดหลายที่เยอะมากส่วนของหนูนะคะอันดับแรกเลยจะนึกถึงเรื่องศัลยกรรมเพราะว่าตอนนี้ดังมากเขามีชื่อเสียงนะใช่ศัลยกรรมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยอ่ะอย่างสมมติว่าเด็กๆที่เพิ่งเรียนมัธยมจบนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้รางวัลโดยการที่พาไปทำศัลยกรรมโดยส่วนใหญ่ก็จะทำจมูกกับทำตาได้ยินตรงกันเลยคือผู้หญิงเกาหลีเนี่ยจะนิยมทำมากแล้วมองเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนจัดฟันอะไรงั้นไปเขาบอกเดินกันเหมือนแบบพากันไปช้อปปิ้งเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแล้วเขาบอกมีทัวร์มาทัวร์เมืองไทยเองเนี่ยยังมีเอามาลงที่นี่เพื่อมาทำศัลยกรรมโดยเฉพาะด้วยซ้ำไปค่ะหนึ่งเรื่องแต่หนึ่งเรื่องที่เขาดังนะเรื่องที่สองก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีนี่เราต้องบอกว่าได้ไงนะครั้งแรกที่หนูมาเนี่ยเพราะว่าหนูดูซีรีส์เกาหลีแล้วหนูรู้ว่าโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้มันดูแบบเราก็อยากจะไปเห็นบ้านเมืองเขาเป็นยังไงใช่ค่ะก็เลยมาดังเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจงั้นเหมือนกันครับการมาครั้งนี้ก็มีซีรีส์เกาหลีเป็นแรงบันดาลใจจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีเรื่องหนึ่ง F4 ไต้หวันดังมากค่ะเสร็จแล้วญี่ปุ่นก็เวอร์ชันญี่ปุ่น F4 ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ F4 เกาหลีดังสุดแล้วก็ออกอากาศทางช่องเสร็จด้วยใช่แล้วครับวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่พาน้องนุ่นมาที่เกาหลีพี่จะพาหนูมาสัมภาษณ์เอฟโฟเหรอเกือบๆใกล้เคียงใกล้เคียงแต่เดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ยอมบอกความจริงเป็นคนที่วันทำให้ทีมงานแปลกใจมากปกติขอคิวนุ่นยากมากติดถ่ายละครนู่นนี่นู่นนี่ลูกค้าอันนี้บอกวันจันทร์ต้องเดินทางไปเกาหลีได้ค่ะไม่ตรวจสมุดคิวก่อนเหรอได้เลยค่ะพี่คะการที่หนูเป็นแบบว่าเป็นคนดีเป็นเด็กดีรู้จักทำมาหากินรู้จักรับผิดชอบต่องานเนี่ยหนูผิดตรงไหนคะไม่ผิดหนูก็อยากจะมาเจอพี่อยากมาเจอคุณผู้ชมเหมือนกันโอเคงั้นวันนี้เราจะพามาเจอใครรู้ไหมใครคะคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้กับซีรีส์ดังๆของเกาหลีหลายเพลงแล้วเช่นที่เช่นเรื่อง My Girl เคยดูไหมดูนางเอกจะเปิ่นๆนึกถึงเพลงออกไหมเพลง Never Say Goodbye คนนี้ทำคนนี้หรอแต่เพลงดังมากนะคะใช่และเพลงของ F4 ที่ฉายอยู่เนี่ยก็คนนี้ทำแต่วันนี้เราจะพาไปเจอเขาพร้อมกับศิลปินไทยคนหนึ่งที่จะร่วมงานกันทำเพลงนี้เป็นภาคเวอร์ชันภาษาไทยอ๋อคือมีศิลปินไทยมาทำเพลง F4 ในเวอร์ชันไทยใช่แล้วครับวันนี้เขาจะได้มาร่วมงานกับชาวเกาหลีสร้างเพลงไทยเวอร์ชันไทยร้องเองด้วยบันทึกเสียงวันนี้ก็อยากจะฟังนะเพราะว่าเราฟังจากเกาหลีเพราะมากอะไรเงี้ยก็ต้องเพลงไทยก็ต้องพร้อมไปไม่น้อยไปกว่ากันนัดไว้แล้วเดี๋ยวเราพากันไปเจอน้องแดงวอลเวนบุกแดนกิมจิย้อนรอยซีรีส์ดังและครั้งแรกกับผลงานเพลง F4 ภาคภาษาไทยกับแดนวอลเวนแม่ทัพคนสำคัญของเกาหลีประมาณผมไม่แน่ใจกี่ร้อย400ถึง600ปีที่แล้วนะครับที่นำทัพต่อสู้กับญี่ปุ่นคือประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเป็นพันปีเขาบอกว่าประมาณ5,000ปี
แล้วก็มีสงครามอยู่หลายระลอกเหมือนกันสงครามโลกครั้งที่2อ่ะที่อักษากับสัมพันธมิตรเค้ารบกันใช่มั้ยครับแล้วญี่ปุ่นเค้าก็ยึดครองเกาหลีแล้วพอจบสงครามญี่ปุ่นแพ้แต่ว่าเกาหลีก็ถูกแบ่งเป็นเหนือกับใต้ฝั่งนึงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ฝั่งนึงเป็นโลกประชาธิปไตยก็สู้กันแล้วไทยก็เป็น1ใน16ประเทศที่มาช่วยเกาหลีใต้นู่นข้างหน้านู่นเราจะเห็นราชวังยองบอกค่ะใช่ปี1394 600ปีเขานับเป็นวันจนถึงวันที่มาถึงสร้างสวนสาธารณะได้ 224,537 วันเขาก็เลยสรรหาวิธีว่าเอ๊ะแล้วจะรำลึกไงว่ามันเก่าแก่ทำไงจะได้รำลึกว่าพระราชวังนี้เก่าแก่มากอายุตั้ง 200,000 กว่าวันแล้วทำไงคะใช้วิธีปลูกดอกไม้จำนวนต้นเท่านี้ไว้เป็นการรำลึกสวนดอกไม้ขนาดช่วยบ้านปูสวยงามมีมีเดเดมยันลักกี้มายไลฟ์คือได้กันกุมทารามทากาอูเนยูสุปเปอร์เดเดมยันนาลักกี้มายดรีมคือได้ตาสหายเกนไนกูคำสาจูเนยูเขามีไว้ทำอะไรครับพี่หนูตกล่องน้ำตรงนี้ยาวมากเลยนะใช่ถ้านุ่นดูนะมันมาจากนู่นแล้วไหลไปสองข้างเลยไปที่ถนนอีกคืออันเนี้ยเป็นเหมือนต้นน้ำแล้วไหลไปลงตรงถนนที่เขาทำคลองตรงกลางสวยด้วยแล้วมีทางเดินอยู่ข้างล่างแล้วถนนอยู่ข้างบนเป็นทางยาวมากเลยยาวเท่าไหร่คะ5กิโลกว่าเป็นถนนที่ทำให้เกิดทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเดิมมันเป็นถนน2ชั้นมีทางด่วนอยู่บนตัดออกหรือออกหมดแล้วทำเป็นอันนี้แล้วน้ำนี่ทายที่ว่าน้ำอะไรมันก็ต้องไม่ใช่น้ำสะอาดอยู่แล้วอะน้ำประปานี่หรอน้ำประปากินได้เหรอคือคลองอันนั้นนี่ไม่ได้หมายว่ากินได้คลองอันนั้นอะใช้น้ำบาดาลใช้น้ำฝนแต่ใช้น้ำประปาถมลงไปด้วยให้มันสวยตลอดเวลาแล้วก็ปั๊มน้ำตลอดเวลาค่าไฟที่ทำอันนี้ที่เหมือนตู้ปลาความยาว5กิโลเนี่ยวันละ1ล้านบาท1ล้านบาทอันนี้ข้อมูลที่เราได้มานะโหวันละล้าน1เดือน30ล้านทุ่มเรียกว่าทุ่มทุนสร้างตัวจริงลองไล่ไปดิงูนเลยไปอีก5โลอ่ะโหหมู่บ้านอะไรนะนำซันฮันโอกนำซันฮันโอกใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมก็ก่อนจะเข้าไปตรงนี้มันเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรไม่ใช่นะมาดูแผนที่ก่อนใช่รัฐบาลเขาก็ไปยกเอาบ้านโบราณเก่าๆของเขาเรียกอะไรขหบดีคนที่ร่ำรวยคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มาอยู่รวมกันคือแต่ละหลังเคยอยู่ที่อื่นมาก่อนยกมารวมกันไว้ที่นี่เพราะเขาต้องการอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้ว่าอยากจะให้ดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะเป็นกลไกเดียวกับเอเชียเลยเหมือนบ้านไทยเลยครับต้องมีชานตรงกลางแล้วก็แบ่งออกไปเป็นห้องห้องห้องแต่ของเขาจะเป็นเรือนแถวเหมือนญี่ปุ่นนู่นดูไว้นี่เดี๋ยวพี่จะสอนให้ทำไมคะอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวนู่นจะออกเรือนแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คือเป็นชุดแต่งงานเหรอคะใช่นี่ชุดแต่งงานของชาวเกาหลีเขาค่ะแล้วมันเป็นตำนานกับตัวอาคารด้วยนะสมมติแต่งงานเนี่ยเขาจะมาจัดงานที่บ้านเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่าวก็จะมาเข้าไปอยู่ในห้องเจ้าสาวเข้าไปก่อนใส่ชุดแบบเนี้ยแบบนี้เลยเจ้าบ่าวก็ตามเข้าไปเจ้าบ่าวก็ตามเข้าไปถ้าเป็นนุ่นก็นุ่นไปนั่งรอก่อนต๊อดตามเข้าไปนะเสร็จปั๊บเขาก็จะมีปิดประตูหน้าต่างทุกอย่างก็อันนี้เหมือนส่งตัวแต่ที่ต่างคือเขาจะเป็นประเพณีว่าญาติเจ้าสาวนี่ต้องมาเอานิ้วจิ้มจิ้มเนี่ยที่เป็นกระดาษสานี่นะคะเจาะรูดูอ้าวแล้วเขาก็ดูกันทั้งคืนเลยเหรอคะไม่เขาก็จะดูถึงตอนที่เจ้าบ่าวเนี่ยไปถอดมงกุฎของเจ้าสาวเห็นไหมมงกุฎไหมพอถอดมงกุฎเสร็จปั๊บเจ้าบ่าวก็จะแววฉากแดงๆข้างหลังกั้นข้างหลังเอามากั้นมากั้นวางกั้นตรงหน้าต่างตรงนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธีออกไปได้ก็กั้นเสร็จก็ลุยต่อ
พี่มันทำไมมันเตี้ยจังเลยอ่ะไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนตัวเล็กนะเพราะอะไรนี่เป็นวิธีคิดแบบเดียวกับเอเชียทั้งหมดค่ะผมไปตอนเราไปนครวัดนครธมเราไปปราสาทหลายแห่งแม้แต่ของไทยเองนี่คือการบังคับให้ต้องคารวะสถานที่ก็เป็นการแบบต้องก้มหัวต้องก้มหัวแล้วก็อันนี้เขาตั้งใจให้มันเป็นพื้นกรวดพื้นทรายไม่ใช่ว่าทางการเขาเอามาทำใหม่แล้วคะของเดิมเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ทำตามของเดิมเพราะว่าเวลาใครมาบ้านสมมติมันอยู่เงียบๆใช่ไม่ได้เปิดทีวีเหมือนคนสมัยนี้ใครเดินมามันก็ต้องยินกลัวจะเป็นขโมยก็จะรู้ก็จะรู้ว่ามีคนมาใช่แถมน้ำมันซึมลงง่ายด้วยไม่ท่วมบ้านหลังนี้นะคะพี่ดุก็เป็นบ้านของพระราชินีอยู่ครับเดี๋ยวก่อนนะมาถึงห้องนี้นะคะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องนอนมีที่นอนแต่ทำไมถึงมีฟืนทั้งที่ไม่ใช่ห้องครัวต้องบอกว่าเวลาที่เขานอนกันในห้องนอนเนี่ยเขาจะแบบไม่มีแอร์ไม่มีอากาศอะไรยังไงใช่ไหมคะเขาก็จะผิงไฟเข้าไปแต่ว่าที่ทำตรงพื้นเนี่ยก็จะไม่ใช่ไม้จะเป็นหินและด้านในเนี่ยจะมีท่อระบายอากาศอยู่ฮีเตอร์สมัยก่อนเผาให้พื้นห้องเนี่ยมันร้อนค่ะนี่เป็นเกี้ยวเคยดูหนังเวลาย้อนยุคหน่อยไหมคะอ๋อใช่ชนชั้นสูงไปไหนจะไม่เดินต้องมีคนใช้ผ้าธาตุแบกหามแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนชั้นสูงหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขามีให้โอกาสที่จะนั่งได้แค่ครั้งเดียวตอนแต่งงานเห็นที่วางพิงอยู่ตรงหน้าต่างนั้นไหมยาวๆก็เรียกเมียไม้ไผ่คืออะไรเมียไม้ไผ่ตอนหน้าร้อนเขาก็ต้องนอนกอดหมอนข้างอ่ะแต่ถ้าหมอนข้างมันทึบเนี่ย มันก็จะร้อนต้องเป็นไม้ไผ่โป่งๆเงี้ยลมมันผ่านได้คือหมอนข้างนั่นเองพี่คะนี่อะไรอย่าเข้าใกล้ขอค่ะเขาบอกว่าห้องครัวเนี่ยห้ามผู้ชายเข้าสำหรับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแล้วพี่เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะหม้อตรงนี้คือเป็นหม้อต้มเหล้าอากาศหนาวต้องหาแอลกอฮอล์เข้าไปทำให้ร่างกายอบอุ่นทุกที่ที่หนาวในโลกจะมีเป็นแหล่งเริ่มต้นผลิตเหล้าสกอตรัสเซียอะไรเนี่ยมีหมดรุ่นทายก่อนหนูว่าก็เอาไปเล่นๆเอาไว้ให้เด็กๆเล่นเหยียบเนี่ยคือตอนเด็กๆมันจะมีเป็นเกมตั้งเตเขาเรียกตั้งเตใช่ไหมตั้งเตแต่ว่าล็อกของเราเป็นขีดๆแต่นี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่เชื่อพี่ลองเล่นดิไม่ตั้งเตก็ฝึกวิชาวิชาตัวเบาพอดีอ่ะพี่จะออกกำลังกายเหรอ Ready to walk like a young band อยากเดินแบบ young band ไหมอ๋อหมายถึงการเดินแบบชนชั้นสูงจะต้องเดินแบบนี้หลังตรงก้าวยาวๆตามอันนี้เดินกลับนี้กลายเป็นชนชั้นต่ำทันทีเห็นเด็กๆดูมีความสุขแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขดีเหลือเกินเออนะเล่นต่อไปเด็กแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาพบกับน้องแดนวรเวทกันนะครับนัดกันได้เรียบร้อยคุณไกด์ชาวเกาหลีเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายความผมก็ฟังออกไม่ออกบ้างนุ่นพอออกไหมอ๋อเขาบอกว่าทำไมเดียวเขาบอกว่านัดเจอกันที่โซทาวเวอร์ครับเนี่ยโซทาวเวอร์ตรงนู้นเดี๋ยวนั่งกระเช้าขึ้นไปนะครับวิวสวยมากนะครับก็เดี๋ยวพอเจอกันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปดูวิวนิดนึงแล้วมาแต่หนูว่าผิดเวลาค่ะหรือว่าเรายังไม่ได้ปรับนาฬิกาคะเออตายแล้วหรือเขาไปรอในอาคารNege seroun namja ga sanggyeotta go beosseo Ne chingu wave tongeseo modu da peojeosseo Nega eotteokke sageogo innenji Neomu nolla beoreosseo Naege juwattan ttokkak
โอ้โหแล้วคนเยอะด้วยโอ้ยแล้วจะเจอไหมอ่ะแต่หนูว่าอาจจะทั้งหมดเราไม่ได้นะไปซื้อตั๋วรอเขาไหมสารานั้นชอบมีได้เหมือนสองบีบีแม่ก็รู้ว่าตอนฉันได้ยินตัวแม่แค่รู้ว่าตอนนกปีจะอยู่เงาสารานั้นละโนอันนี้ซื้อ3ใบซื้อเพื่อซื้อมาได้มั้ยไปเลยดีกว่าเนี่ยสารานั้นกินเนื้อหักก็มาจากเลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยเขาจะรออยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยผมกลัวความสูงวะเนี่ยอ้าวคนไหนพี่บอกเด็กๆสเลย์นั้นชักขามยอมมองเห็นเลยน่าว่าเกตันโซจุงชูวักตื่นเดเฮ้ยนุ่นมันไม่เจอกันเลยถ้าเกิดไปขึ้นไปข้างบนไม่เจอเนี่ยผมว่ามันชักคล้ายๆในซีรีส์เกาหลีแล้วนะที่แบบหากันไม่เจอนี่แหละเป็นธรรมดาทำไมอ่ะต้องหาก่อนอะไรเพราะว่าตามรอยเอฟโซนี่นะพระเอกเขาจะเขียนบันทึกเอาไว้ว่าเขาได้อยู่กับคนที่เขารักแบบเป็นคืนแรกเขาติดไงเขาเคยติดอยู่ในกระเช้าเหมือนกันใช่แล้วอากาศหนาวมาเขาก็อยู่ด้วยกันอ๋อเนี่ยเส้นนี้เลยแล้วสมมติไม่เจอนุ่นจะมีวิธีการไหมถ้าไม่เจอเหรอคะกลับสิคะมีไม่ใช่มีหนูมีวิธีแต่หนูไม่บอกพี่มีจริงนะมีจริงพี่ทายได้ไหมได้วิธีของนุ่นคือแบบนี้ประกาศคุณแดนวรเวทผู้ปกครองมารอพบ2คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนค่ะอันนี้โบราณมากเฮ้ยบอกหน่อยดิไม่ได้พี่อย่ามาตื้อเฮ้ยบอกหน่อยดิไงเอาแบบเกาหลีไหมเฮ้ยบอกหน่อยเฮ้ยเขามีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายจริงเหรอของงั้นเล่นแบบไทยจะแบบเดิมอยู่แล้วมันช้าหน่อยดิเดินกันโอ้เนี่ยเหมือนที่เขาบอกเลยอะว่าคนเกาหลีเนี่ยจะรีบร้อนอ๋อใช่เดินแบบว่าใจร้อนเดินไหนหรอรู้อะนู่นเฉลยทีดิถ้าหาแดนไม่เจอแล้วจะทำไงอ่ะอยากรู้จริงเหรอพี่รู้ละอะไรคะนี่จะพาเดินไปกองอำนวยการไปประกาศแดนวรเวทใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอะไรแทนแมันคือนี่คุณเจ้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะทำไมอ่ะอ่ะพี่ค่ะหันทางด้านนี้ค่ะโอ้โหค่ะเยอะแยะไปหมดเลยคือจะบอกว่านี่เป็นมหากรรมกุญแจแห่งชาติหรืออะไรเนี่ยนู่นเลยค่ะโอ้โหเขาทำทำไมอ่ะเมื่อวานไม่ทันเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคู่รักกันเนี่ยให้เอากุญแจเนี่ยมาคล้องกันไว้มาเกี่ยวกันไว้เกี่ยวไว้อ่าอย่างนี้เพื่อจะไม่อันนี้หนูใช่ไหมอันนี้แดนแต่ปรากฏว่ามีพี่ด้วยหนูก็เลยนี่ มีเกี่ยวอีกคนนึงเป็นพี่หนูอ๋ออันนี้ไม่ใช่ความรักเป็นมาจะได้เจอกันสักทีเพราะเรามาทำงานไง3คนแต่ปกติเนี่ยเขามีแค่2เออใช้สายศาสตร์เข้าช่วยแล้วกุญแจนี่พอล็อกเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วเอาไปไว้ไหนเก็บไว้เหรอโยนทิ้งจะได้ไม่มีใครมาไขให้เห็นว่าไม่มีทางพลาดจากการเอาคุณลูกกุญแจทิ้งไปเลยถูกต้องเอาเลยนุ่นเรารีบทำเลยเอาตรงไหนดีล่ะแท็กเฮ้ยนี่ไงคะเออถ้าเกิดต่อไปเรามาที่นี่อีกเราก็จะมาดูว่ากุญแจของเรายังอยู่หรือเปล่านี่โดยอาศัยของคนอื่นเขาถูกต้องมาเนี่ยฟ้าโยนเพื่อให้เราเจอกันแล้วไม่มีทางพลาดจากกันตลอดเกาหลีถูกต้องคว้างไปเลยสบายใจฮะเดี๋ยวเจอแดนจริงป่ะเนี่ยจริงโอ้ยเฮ้ยคุณแจบ้าอย่างนั้นเปล่าวะเจอหน้าจะร่วงเลยโดนตาตาบอดหมดแดนแดนโอ้โหนี่ผลจริงแดนโอ้โหแดนสวัสดีครับมานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งนั่งรอนี่แหละเมื่อกี้บ้านนี่ปาดกุญแจเข้านี่เจอนี่เออโอ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรอย่าไปเนี่ยเราเจอกันเราต้องดีใจไม่ใช่ไปโกรธอารมณ์ดีเราเจอคนไทยด้วยกันมีอยู่ตรงนี้สมมติมีอะไรผิดไม่สบายใจให้อภัยเนี่ยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่รู้ป่ะ
ได้ได้ก็ต้องขอบคุณเขามากกว่านะคะที่ทำให้เรามาเจอกันสุดยอดนี่สุดยอดไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่อะไรยังไงนี่นัดกันแล้วค่ะดีใจที่ได้เจอกันอ่ะแล้วทำไมยังไงไปอยู่ไหนก็ผมก็เนี่ยเดินไปเดินมาหากันอยู่นี่ก็ส่งไกด์ไปเกาหลีไปให้คนนึกว่าไกด์จะพูดไทยไกด์พูดพี่พูดเกาหลีไม่ได้เกาหลีก็มันไกด์เกาหลีดิฮะขอบคุณมากเรื่องไม่ได้ครับแล้วทำไมถึงไม่นัดกันที่โรงแรมนะคะทำไมไม่นัดที่โรงแรมนี่อะไรมาเกาหลีแล้วมาดูเมืองเกาหลีก่อนมาดูนี่เลยถึงเป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีด้วยนะศิลปินศิลปินต้องการแรงบันดาลใจจินตนาการเขาต้องมาดูบรรยากาศอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้เรามาทำอะไรที่เกาหลีครับวันนี้อนาพูดถึงแล้วต้องรีบไปแล้วล่ะคุยก่อนสิให้รู้ก่อนสิอะไรเพิ่งเจอไปแล้วไปอัดเสียงนี่เป็นครั้งแรกอัดเสียงต่างประเทศคืออัดเสียงอะไรเพลงร้องเพลงเป็นเพลงของประกอบซีรีส์ของเกาหลีครับF4 ไม่ต้องเกาหลีดูคือเขามีเพลงภาคเกาหลีแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องการเวอร์ชั่นภาษาไทยใช่ครับแล้วจะบอกนะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนทำเวอร์ชั่นภาษาไทยนี้ใช่เราก็เป็นคนแปลเนื้อเป็นภาษาไทยแล้วก็ร้องครับแล้วมาร้องวันนี้ก็มีโปรดิวเซอร์คนที่ทำเพลงนี้ครับร้องจริงวันนี้เลยร้องจริงวันนี้ให้เราไปดูตามไปตามไปแล้วได้เจอโปรดิวเซอร์คนที่ทำเพลงด้วยเดี๋ยวต้องคุยอีกทีนึงเพราะว่าเสียงไม่ทันรีบจริงๆไปครับไปเฮ้ยไม่ต้องกลัวถึงแดนหายไปเราซื้อกุญแจไปล็อกอีกพี่หนูชอบแดนด้วยตื่นเต้นนะสมมติไม่รู้จะคุยกับใครเลยคนยื่นมานี่ครับเพลงผมครับครับคุณจะพาวัยรุ่นไปที่ไหนครับแหมมาวัยรุ่นอย่างผมมันต้องฮิปฮิปอย่างนี้ฮะโอ้โหจะไปสตูดิโอผมนึกว่าไหนบอกจะรีบไปไปซื้อยาบ้าป่ะวะจะโดนที่ไหมเนี่ยนี่แหละครับเพราะจะเป็นทางเป็นทางถนนเขาเรียกอะไรนะกราฟฟิตี้ให้เซ็กซี่คนนี้เรียกว่าย่านเลยนะคะย่านมหาวิทยาลัยฮงอิกครับเป็นย่านที่และวัยรุ่นหลายคนก็จะมาเที่ยวกันมาช้อปปิ้งมาสังสรรค์กับเพื่อนเพราะว่ามหาลัยนี้ก็เป็นแบบดังที่สุดในเกาหลีด้วยในเรื่องของศิลปะนะครับวาดรูปแกะสลักทุกอย่างเลยใช่ครับถ้าเป็นเมืองไทยก็ศิลปกรเพราะฉะนั้นไอ้อะไรที่อยู่รอบๆมหาลัยประเภทไหนเนี่ยเขาก็จะตอบสนองนักศึกษาศิลปะใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านก็ต้องสวยบรรยากาศก็ต้องดีครับอะไรอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยดิที่อันเนี้ยครับสมมติทางเกาหลีเนี่ยเขาทำของเขาใช่ไหมซีรีส์เนี้ยครับแล้วสมมติเขาจะทำเวอร์ชันไทยเขาเป็นคนเลือกหรือไทยเป็นคนเลือกว่าจะเอาคนไทยคนไหนมาทำเพลงคนเราโพสต์ไปก่อนครับค่ะแล้วเราเสนอไปใช่ครับเขาก็เลือกอีกทีนึงเสนอไปคือให้รู้ว่าฉันมีผลงานอย่างนี้ว่าคนนี้มีผลงานอย่างนี้เราทำอะไรบ้างใช่ครับเขียนเพลงเองนางเพลงเองเป็นโปรดิวเซอร์บ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วเขาก็คัดเลือกแดนอย่าแปลกใจนะถ้าว่าเราเดินอยู่แล้วคุยกันเนี่ยพิธีกรหญิงผมตาไม่ค่อยอยู่กับแขกรับเชิญตาเลี้ยวคุยกับเราอยู่แต่ถามว่าเทปอื่นๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยมองแขกรับเชิญหูฟังโอเครู้หมดเลยเราเสนอข้อมูลของเราไปให้เขาเลือกแล้วพอแล้วเขาก็เลือกเป็นเราครับด้วยเห็นทางที่บริษัทบอกว่าเหตุผลเลือกมาจากว่าเราเป็นคนทำเพลงเองด้วยครับพี่ดุก็เริ่มไม่มองหน้าแขกรับเชิญเราเหมือนกันนะพี่ก็ไปทางเดียวกันโซนนี้เหมือนกันนะนี่แหละรายการนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเพลงเวอร์ชันเกาหลีมาฟังแล้วก็เอแปลเนื้อว่าเนื้อเกาหลีเนี่ยท่อนนี้พูดว่าอะไรบ้างครับแล้วเราก็มาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้เข้ากับเนื้อหาที่เกาหลีได้แต่งเอาไว้ครับได้เนื้อหาไปที่ทางเดียวกันไปที่ทางเดียวกันครับแล้วอย่างนี้ได้ดู F4 ทั้งหมดไหมคะไม่ค่อยดูครับแต่ก็รู้ครับว่ามันแบบประสบความสำเร็จมากนะฮะแต่ว่าก็รู้แค่ในเรื่องของอารมณ์ของตัวละครว่าต้องการจะสื่ออะไรในเพลงที่เราต้องแต่งก็คือเหมือนอารมณ์แบบแอบรักเขาครับ
พี่หนูชอบย่านนี้จังเลยอย่า like this one right here y'all this is yes we are แล้วตอนขั้นตอนถึงวันนี้วันที่เรากำลังเดินไปนี่คือไปทำอะไรครับโอ้โหไม่มีสมาธิเลยแอนเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยจะบอกว่าด้านนั้นเราเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสไตล์เกาหลีมักนะคือมีคนถามว่าพี่ครับผมดูซีรีส์เกาหลีมาโดยตลอดเนี่ยผู้หญิงน่ารักมากเลยถ้าผมไปเที่ยวที่เกาหลีผมจะเจอผู้หญิงอย่างนั้นไหมครับเจอครับแต่ต้องมาย่านนี้นะย่านนี้เจอว่านี่วันวัยรุ่นในเมืองปกติก็ไม่ค่อยเจอตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาแต่งตัวกันแบบว่าเยอะเป็นวัยรุ่นเพื่อนเพราะที่เรามาตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่ค่อยเลยอ่ะก็เหมือนก็ธรรมดาที่อันนั้นมันที่ผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวเด็กก็เดินกัน2คนนะเดี๋ยวลุงกลับมาใหม่เมื่อกี้ไปดูถามว่าอะไรนะถามว่าตอนนี้มันถึงขั้นตอนอะไรวันนี้วันนี้เหรอครับวันนี้ก็คือเราเนื้อร้องเราเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาเข้าห้องแอดเจอกับคุณโอเนี่ยโปรดิวเซอร์นะครับเราไม่เคยเจอคุณโอมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเจอครับก็เคยทราบแต่ผลงานว่าทำเพลงโทษครับทำเพลงของซีรีส์ดังๆหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะผมรู้แล้วแดนแต่งยังไงยังไงครับแอบรักเธออยู่ในใจแต่วแนวแนวแนวแต่วแนวแนวแนวเกิดทันไหมเนื้อร้องไม่เท่าไหร่แต่ผมเครื่องมันโซโล่เลยแอบกีตาร์ด้วยมันรุ่นไหนคะเนี่ยเขาเป็นเพลงใหม่ไม่ใช่เหรอคะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับชื่อสตูดิโออะไรคะชื่อคุณสตูดิโอแถวนี้ร้านอาหารเยอะมากเลยนะหรือว่าจะพามาดินเนอร์ก่อนเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงนี่แหละใช่กุนเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สตูดิโอใช่ป่ะเอาละอะไรอ่ะถืออะไรมาเนี่ยฮะฮะเนื้อเพลงครับโอ้ยเด็กขอแอบอ่านได้ไหมเด็กเอาแก้วมาส่งครูแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอนั้นเฝ้ารอใครหัวใจฉันก็เป็นอย่างไรรู้บ้างไหมเขาเตรียมมาทั้งสองผมแต่งภาษาเกาหลีฮะจากพี่แต่งภาษาไทยจากพี่อันนี้คือผลงานที่แดนแต่งเนื้อร้องเองเลยใช่ครับเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่อง Wish You Here เป็นยายแม่มดอะไรเงี้ยเขาแต่งเพลงชื่อเพลง Disney นี่คือผลงานที่เขาทำเพลงให้ดูว่าน่าจะใช่ไหมหลายเรื่องไปนี่เรื่องนี้ก็น่ารักช่องเจ็ดหนูก็ดูจะซนๆแล้วก็เป็นอาจารย์นี่เขาก็ทำอะไรให้อีกถึงแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตื่นเต้นไหม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 นิดหน่อยฮะสมมติไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยโอ้โหคนยื่นมาอันนี้ครับเพลงผมครับดีเลยอ่านไม่ออกเพลงผมไม่ดีครับอ่านไม่ออกเพราะตั้งหัวแล้วไอ้ฝั่งนึงค่ะอันนี้พร้อมแล้วนะคะเฮ้ยต้องให้คุณนักเรียนนะคุณใหญ่อะต้องคุยกันครับเอาผู้หญิงไปก่อนยังไงเขาจะได้ตามมาเลยค่ะนำโชคนำชัยไปครับผู้หญิงนำก่อนกลับมาเลยค่ะนี่มีรูปเต็มเลยทั้งรูปที่ทำงานทั้งรูปผลงานมาเลยแนะนำเลยบอกว่าโอ้ยคนเพียบเลยอ่ะว่าพี่คือผมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮายองอาเซโยสวัสดีครับฮายองอาเซโยสวัสดีครับสวัสดีครับแดน I'm Dan เขาหนูอยู่แล้วใช่ไหม Nice to meet youสวัสดีครับสวัสดีครับนายสมิธอยู่ที่โอเคแดนเขามีผลงานเอามาส่งครูไหนๆคะนี้ที่เขาแต่งมานี่ครับเป็นผลงานที่ผมเขียนเอาไว้แบบตั้งใจมากอุ้ยน่าไม่ไหวไหมบุ๊กซิล들었는데너무너무잘어울린다고บอกว่าเสียงเพราะมากเสียงเพราะขนาดคุยยังเพราะโอ้โหขนาดคุยยังเสียงเพราะเลยเมื่อกี้บอกเขาว่าเราเห็นผลงานข้างนอกเห็นงานเขาไปฉายที่เมืองไทยหลายไม่ว่าจะเป็น My Girl มี Wish You Here อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะหลายเรื่องแล้วเพลงคนไทยชอบมากก็เลยถามว่า1รู้สึกยังไงกับ2มีเคล็ดลับไงทำไมเพลงดังทั้งในเกาหลีแล้วไปดังในไทยด้วยแต่ทั้งคนดูได้เลยคือ이쁘고잘생기셨어요
เขาถามกลับมาว่าเขาเพิ่งรู้ว่าคนไทยหน้าตาดีโอ้โหสวยแล้วก็หล่อด้วยบอกว่านี่แบบหน้าธรรมดานะมีแบบนี้เต็มเลยถูกคุณจีบันเถอะโอ้โหสังหารเลยเซอร์태국에서제음악이이렇게알려져서좋아하신다그러니까너무너무기분이너무너무좋아요그리고글쎄요작품을태국분들이좋아해주시는작품을제가만들게돼서대한민국을대표해서제가대표해서감사드립니다เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะว่าเพลงไปดังที่เมืองไทยดังมากเลยดังมากเลยแล้วคุณเจ้าเองอยู่ยังไงโอ้그래요แล้วมาถึงตอนนี้เวลายาวเรื่อยๆมันยาวแดนอยากรู้ไหมทำไมเลือกแดนอยากรู้ว่าทำไมเลือกผมครับให้หนูทายทายว่าจับฉลากแล้วได้ชื่อแดนเอ้ยผมว่าทายว่าเขาอาจจะฟังเสียงแล้วเสียงดีอะไรหรือหล่อด้วยยาวแดนทำที่สองขำบุยนะโอเควางแล้วเสร็จไหมเนี่ยถามให้หน่อยทำไมเลือกแดน태국에이전트에서일단은이노래제안을불렀으면좋겠다그래서댄의 CD 를보내왔었어요그래서들어보니까너무너무목소리가잘어울릴것같아서적극적으로제가하고싶다고댄나이스보이스เป็นคนเลือกเองเลยเป็นคนเลือกเองเขาฟังแล้วก็เขาก็เป็นคนเลือกเองแล้วถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งแรกกับนักร้องไทยหรือเปล่าคะอ๋อ first time แล้วแถมนักร้องคนนี้แต่งเนื้อไทยเองด้วยก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันว่าสุดยอดขนาดฟังดูครับนะฮะเห็นบอกว่าเวอร์ชั่นที่อยู่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยตอนนี้ในทีวีไทยฉายแล้วนะฮะบอกเขาแล้วก็เห็นพอจะทำเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาอะไรใหม่태국에가는거는좀태국버전으로만다시바꿔서댄의목소리에맞게태국에서만위해서한번반주를바꿔봤어요마음에들어요ชอบครับแปลว่าเวอร์ชันนี้ใหม่ทั้งเสียงร้องและดนตรีเลยทำใหม่เลยใช่ครับเอาละครับนี้เมื่อไหร่เราจะได้ฟังอะคะบอกว่าให้ออกรายการเราเลยนะเพลงนี้โอ้ฟังในรายการได้ไหมได้ไหมยงกังเอ็มดีเขาบอกว่าเขาก็ยินดียินดีนะครับอยากให้คุณโอฟังอะไรถึงแฟนๆคนไทยบ้างที่เขาฟังเพลงอยู่ค่ะสวัสดีครับ제음악을좋아해주셔서정말감사하고요그리고너무너무태국음식도사랑하고태국국민들도너무항상웃는얼굴이라서너무태국이라는나라가너무좋습니다그래서그런분들이제음악을좋아해주셔서너무감사드립니다사와디카ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสามีแดนสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะอันนี้ต่อปล่อยให้ลูกศิษย์คนนี้นะครับจะได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงอยากฟังมากเลยเดี๋ยวเข้าห้องอัดวันนี้เลยใช่ไหมเข้าเลยเนี่ยครับตอนนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวขอสังเกตการณ์หน่อยนะเชิญครับถึงรู้ว่าเธอนั้นเฝ้ารอใครหัวใจฉันเป็นอย่างไรรู้บ้างไหมฉันนั้นโง่เองที่ไม่เคยมองข้างในฉันนั้นโง่เองที่ยังรอเพียงแต่เธอโอ้สตูดแดนครับฮัลโหลมาเลยยังไงเดี๋ยวนี้ผมนะครับทีละท่านโอเคเอ้ยพาร์ทูเธอนั้นเฝ้ารอใครหัวใจฉันเป็นอย่างไรรู้บ้างไหมฉันนั้นโง่เองที่ไม่เคยมองข้างในฉันนั้นโง่เองที่ยังรอเพียงแต่เธอกูถึงรู้ว่าฉันต้องรับความจริงยังไม่เสร็จนะครับก็สงสัยคืนนี้อีกยาวครับเพราะว่ากระดาษตกไปตั้ง 2-3 ทีนะถือว่าเป็นลางแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาอยู่ในห้องอัดอันดับต้นๆนะครับของที่เกาหลีนะฮะแล้วก็ได้มาอยู่กับโปรดิวเซอร์ที่เก่งๆอย่างมิสเตอร์โอนะครับก็วันนี้ก็
หาประสบการณ์เต็มที่อย่างน้อยก็รู้อะไรหลายๆอย่างในเกี่ยวกับวิธีการทำงานในห้องอัดก็เผื่อใช้กับอัลบั้มของเราในชุดต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครแยกย้ายไปนอนได้ไปนอนก่อนเลยนะครับใครยังไหวก็อยู่ด้วยกันโอเคไหมฮะก็รู้ถึงรู้ว่าฉันต้องรับความจริงต้องทิ้งเรื่องเธอหยุดใจไม่หวั่นไหวฉันร้องไห้ที่ต้องกดความรู้สึกไว้ฉันรู้ดีว่าต้องเก็บรักไว้คนเดียวเออนุ่นเมื่อกี้เฮ้ยทำไมคะเปล่าไม่มีอะไรพี่ตกใจพี่นึกว่าอยู่ซาฟารีเวิลด์ไม่ใช่ก็บอกว่าถนนตรงนี้มันเป็นแบบมันเป็นถนนแฟชั่นรถแฟชั่นด้วยแล้วยังไงหนูก็แต่งตัวเป็นแบบแฟชั่นที่เห็นนี่คือดอลเช่คาบาน่านะพี่โอ้โหเหรอฮะใช่อะไรนะโอเล่อะไรนะดีไซเนอร์ชื่อดังมากเลยนะอ๋อเหรอเราก็ต้องมาเดินดูพี่หนูเริ่มอายเหมือนกันเฮ้ยคนเราต้องใจกล้าไว้ที่เขามองเราเนี่ยเพราะว่าเราสวยตรงแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมียงดงค่ะมันก็เหมือนเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นแต่จริงเหมือนสยามภาคกลางวันนะคะแต่ที่นี่ก็คือจะเปิดกลางคืนพี่คะอะไรทุกเปิดถึงแค่สี่ทุ่มแต่ตอนนี้มันสามทุ่มกว่าแล้วว่าแล้วแดนแล้วตอนนี้แดนอ่ะโอ้ยเราจะไปพูดถึงแดนทำไมป่านนี้แดนก็คงร้องเพลงไปเรื่อยๆสปาร์ตกิ้วไปร้องไปอยู่ตามสิ่งที่เขาชอบไปจะดูอะไรอะไร how much 10,000 400บาทที่เมืองไทยประมาณเกือบ 2,000 ค่ะเฮ้ยจริงมากนี่อะไรคิดดูจะซื้อตัวดีวะไปค่ะกลายเป็นคนถือของเลยใครเคยเห็นเสือดาวกินมันฝรั่งมั้งปกติจะกินเนื้อสวยใครก็บอกอันนี้เห็นว่าอะไรหล่อฮะหล่อดุดหล่ออันนี้ดุดหล่ออันนี้อะไรเกือบจะสวยเกือบสวยตอนนั้นได้บอกฝากลูกแล้วโอ้โหจะว่าถ่ายเลยนะถ่ายเลยได้ป่ะถ่ายเลยนะผมเมื่อคืนไม่รู้ว่าแดนจะดึกขนาดไหนนะครับบอกว่าพอถ่ายรายการเสร็จไปเดินไปรุ่นเหลือมากเป็นแบบเด็กถือของเดินตามตลอดแล้วเดินไปเสร็จผมบอกว่าเออถ่ายแค่นี้พอแล้วล่ะเขาก็เดินต่อแล้วบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ถามใจไงไม่รู้แล้วนุ่นก็หายไปเช้านี้ยังขาดการติดต่ออยู่แต่ว่าตอนนี้มาดูแดงก่อนเพราะเมื่อคืนได้ข่าวว่าอัดเสียงดึกงั้นจะไม่รู้ว่าดึกตื่นยังไม่รู้นะหวังว่าจะตื่นอุ้ยติดโอ้โหจะว่าถ่ายเลยนะถ่ายเลยได้ป่ะถ่ายเลยนะเป็นไงเมื่อคืนเป็นไงหรือว่าเป็นอะไรกันมาปีสองโอ้โหน่าเห็นใจมากนะครับส่วนพวกเราก็เดินช้อปปิ้งเหนื่อยเหมือนกันก็เกือบเวลาได้เหมือนกันโอ้โหถึงขั้นข้อแรกแล้วแล้วเขาเป็นไงเขาใช้แบบเป็นท่อนๆเลยโอ้โหอะฮะอะไรนะโอ้โหเป็นซ่อมๆเป็นไปล้างก่อนไหมเดี๋ยวมันหกไปได้นะเข้าไปได้นะโอ้โหอะไรโอ้โหไอ้ระเบิดลงหรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วอาเดนถึงแล้วนะครับไงฮะคุณครับปีสองปีสองเพราะว่าเห็นทีมกล้องที่ให้ค้างอยู่เขาบอกว่าเขาแบ่งเป็นช่วงๆใช่ผมก็แบ่งเป็นท่อนๆก็ท่อนร้องท่อนแรกก่อนท่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าท่อนแรกล
ร้องแล้วมันมีผิดพลาดก็เจาะทีละท่อนนะครับก็ละเอียดเหมือนกันนะก็ละเอียดนะครับก็ดีครับก็แล้วก็มีแบบกลวิธีในการร้องเพลงที่มันช่วยเราทำงานต่อไปได้เหมือนกันนะเช่นอ๋อมีเทคนิคที่ไทยไม่เหมือนนี่ผมไม่เคยเห็นดีว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยๆอาบน้ำเล่าก่อนได้ไหมอาบน้ำไม่เล่าละมีขันไหมเนี่ยมีขันไหมเนี่ยกินข้าวดีกว่ากินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะคือบางอันเกาหลีเขาทำวิธีไม่เหมือนกับที่เมืองไทยทำนิดหน่อยเป็นเทคนิคนิดเทคนิคนิดครับได้เพราะว่าพี่จะขอเวลาไปตามหาพี่นิ่งก่อนนะเรื่องไหนหายไปไหนไม่รู้พี่นิ่งตกใจมันบอกว่ามีห้างปิดตีห้าเหรอฮะเออตอนนี้ก็ไม่กลับห้องเลยหายไปกับช่างแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะล็อบบี้โอเคครับแล้วเจอล็อบบี้ครับตีฮะเฮ้ยมาให้น้องมาแต่งตัวน่าจะรออยู่ในร้านแล้วเพราะว่ามือถือพี่อ่ะที่นี่มันเป็นระบบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วคราวนี้มือถือพี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าต้องรุ่นใหม่ๆอ๋อเลยใช้ไม่ได้ก็เลยติดต่อไม่ได้น่าจะอยู่ในร้านนั่นไงแม่ตัวดีนั่นไงแม่ตัวดียังไงสวัสดีไหมคะวันนี้สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับดีครับอรุณสวัสดิ์ครับไปไหนมาเนี่ยพี่โอ้โหคำพูดเดียวกันเลยนี่ทายอ่านใจพี่ได้เหรอคืออะไรกำลังจะพูดคำนี้เลยไปไหนมาเมื่อเช้าเจอน้องแล้วเราไปไหนมานี่งานหนูมาเตรียมเนี่ยอาหารให้พี่ต้องสำหรับเกาหลีเลยนะกินเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะสุกแล้วแต่ยังทำไมอ่ะจริงๆเมื่อเช้าว่าจะไปตามแทนด้วยกันแล้วหายไปไหนเอางี้เมื่อคืนหายไปไหนกับช่างแต่งหน้าทำผมอ่ะหายไปไหนก็ไปตามแดนนั่นแหละไม่เกี่ยวเลยจริงอ่ะก็แดนบอกว่าคือเดินที่ตลาดเสร็จจำได้ไหมจำได้สามทุ่มแล้วจำได้ไหมแดนบอกว่าแดนโปรเฟชชั่นอลแป๊บเดียวก็เสร็จก็เลยเอ๊ะแดนเขาไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวจะหลงไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าตีสองไปตามก็ตามหาเขาแล้วหลงเราหลงหลงเฮ้ยน่าเป็นห่วงนะเนี่ยเราไปโผล่ที่ไหนอ่ะเป็นตึกอะไรไม่รู้ว่าสูงสูงอ่ะแถวนั้นนะพี่มันมีตึกประมาณแบบ4-5ตึกอ่ะไม่เปี่ยวแล้วไม่เปี่ยวคนเยอะมากหนูก็แบบคนเยอะมากแล้วเขาไปทำอะไรกันพี่คนเยอะพยายามเดินวนทุกชั้นเลยนะพี่เพื่อหาแดนแล้วได้อะไรมาช้อปปิ้งก็เลยบอกว่าซื้อของนิดหน่อยแล้วตามกับพี่โมหนูตามหาที่รู้ไหมเมื่อเช้าไปถามเขาที่ห้องเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาเสร็จเกือบ4-2มันยังไงนะแบ่งเป็นช่วงๆอ๋อเวลาอัดร้องเป็นช่วงๆเหมือนเมืองไทยไหมเออเหมือนไหมระบบมันคล้ายกันไหมตัวละก็จริงก็คล้ายๆกันนะครับครับว่ามันก็จะมีพวกแบบทริคเล็กทริคน้อยอะไรเงี้ยครับก็เป็นแล้วแต่เคล็ดลับของโปรดิวเซอร์แต่ละคนแต่ว่าคนนี้เนี่ยมันมีทริคนิดนึงที่เราว่าเออมันนั้นนำมาใช้ได้เหมือนกันปกติแล้วเวลานักร้องใช่ไหมเวลาร้องเพลงใช่ไหมครับมันก็ต้องคอยจิบน้ำใช่ไหมค่ะแต่นี้กินจิบน้ำได้นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ให้กินน้ำอีกแต่ว่าเขาให้แบบกินเข้าไปแล้วโอมโอมแล้วบ้วนทิ้งห้ามกินเขาบอกเหตุผลไหมเขาบอกว่าถ้ากินเข้าไปมันเดี๋ยวมันจะอิ่มน้ำแล้วก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องการร้องมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยครับพอท้องเราอิ่มไปด้วยน้ำใช่มันกลายเป็นร้องไม่ดีใช่เออเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเทคนิคครับทำให้ปากมันไม่แห้งเท่านั้นเองครับร้องพวกเสียงแบบจิบจับจิบจับอะไรมันไม่ค่อยเราก็เป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มของตัวเองมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยมาตรฐานเราฟังแล้วเป็นไงเราก็โอเคครับมันเสียงเราดีอยู่แล้วไงครับอ้อยดีแล้วไอเด็กคนนี้มันพิการมาตั้งแต่กำเนิดกินไปไอทอมตัวมันไม่ทำงานไม่มีแล้วทอมตัวมันก่อไปตอนเด็กกูรู้ทั้งรู้ว่าเธอนั้นเฝ้ารอใครหัวใจฉันเป็นอย่างไรกูเป็นไหมฉันนั้นโง่เองที่ไม่เคยมองนี่เป็นหมูย่างเกาหลีเขาบอกว่าตำรับของแท้ๆที่บ้านเราก็มีเปิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะใช้ถ่านที่เป็นถ่านเป็นก้อนกลมๆอ่ะเหมือนโลคือผสมอะไรมาไม่ใช่เป็นกิ่งไม้อ่ะครับแล้วก็หมูเขาจะติดมันตลอดมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเพราะฉะนั้นเดาว่ามันจะทำให้นิ่มไม่ได้ที่อยู่ในคนดีแค่ได้มองเธอทุกวันไกลกันเกินจะคว้าอาจเป็นเพียงอากาศตอนที่เธอเดินมาไม่สบตากันเลยฉันวานเห็นตอนอยู่ในห้องอัดอ่ะแดนเล่นคีย์บอร์ดอ่ะเปียโนตกลงคุณเล่นอะไรเป็นบ้างเนี่ยกีตาร์เปียโนอะไรหลายอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นได้กี่คนก็เป็นตอนโตครับ
มันผมนี่ผมเล่นอะไรคุณเรียนไม่ได้เรียน30หรอยังไม่ถึงหน้าไปหน้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมก็ยังไม่เข้าใช่ไหมยังได้อยู่ของพี่เข้าไม่ได้แล้วนะเกินเมื่อวานเดินผ่านวัยรุ่นไล่บอกว่าเสียบรรยากาศตกลงมาเล่นเป็นตอนโตคือยังไงผมไม่ได้ไม่มีจิ้มอะไรเลยนุ่มจิ้มเลยครับนี่จริงๆวิธีถูกต้องตรงนี้อันนี้ปลายมาหนึ่งหมูมาชิ้นหนึ่งหมูมาชิ้นหนึ่งวางลงไปวางลงไปนี่ครับเต้าเจี้ยวนะฮะลงมาแล้วก็ครับมีเป็นน้ำจิ้มไปครับพวกนี้ไม่ต้องใส่พวกนี้กินปกติไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันถือเป็นกับแก้มถือเป็นกับแก้มไปแล้วห่อเลยขอเมี่ยงคำคำชัดๆเมี่ยงจะทำซัดเลยอร่อยนะอร่อยจริงๆนะกลับมาเรื่องเมื่อกี้มาเรียนดนตรีตอนโตคือผมส่วนใหญ่เป็นพวกรักจำครับอยากเล่นอะไรก็ไม่ได้เรียนแบบเป็นคอร์สลงอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนครับลงเรียนเปียโนอะไรไม่แต่เปียโนเนี่ยนุ๊กเคยเรียนตอนเด็กๆนะมันจะต้องแบบมีวางนิ้วโป้งอยู่กับตรงนี้อะไรเงี้ยเออมันจะมามั่วเองได้ด้วยเหรอเปียโนอ่ะจริงเหรอผมมั่วเลยรักจำแบบเห็นเขาส่วนใหญ่แรงบันดาลใจมันก็มาแต่ว่าสมมติว่าเล่นกีตาร์ก็ครับเล่นเพราะว่าเฮ้ยจะไว้แบบโชว์หญิงก่อนง่ายอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นแบบในคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายเล่นเปียโนดูเท่ดีว่ะก็เลยลองเล่นดูครับนั่นแหละครับก็มั่วมาก็เล่นได้หมดแล้วครับแต่มันไม่ได้เก่งจริงจังทุกอย่างเลยไม่ถึงกับขั้นเทพใช่ไม่ได้เป็นตัวโซโล่ครับเพราะอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กไม่เพราะอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กฟุตบอลเหรอใช่แล้วขาผมแบบพวกเอ็นข้อเท้าอะไรมันฉีกก็แบบเป็นนักฟุตบอลไม่ได้ก็เลยมาสายดนตรีแทนจำได้ไหมสมมติเจอแดงครั้งแรกเลยสมัยเป็นบอยแบนด์ก็จะร้องอย่างเดียวครับเจอทุกครั้งจะเปลี่ยนไปคือดีขึ้นตอนนี้เริ่มที่ไปเจอพี่เริ่มแต่งเพลงได้เริ่มทำอะไรเองเต้นเองกำกับภาพอะไรเขียนเพลงโอ้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้กำกับ MV ครับกำกับ MV ได้แล้วใช่กำกับ MV ครับอ๋อเฮ้ยดีเฮ้ยงั้นค่ะนุ่นเรามีเพลงมีเพลงที่เขาร้องที่เขาร้องเมื่อคืนใช่เรามีนางเอกนางเอกเรามีพระเอกแล้วก็พ่อพระเอกเล่นเองแล้วเรามาทำ MV กันไหมเพลงนี้เอาเป็นแบบ F4 เลยเป็นเรื่องของเด็กๆเลยหนูขอเป็นสไตล์เกาหลีเพราะว่าเราอยู่ที่เกาหลีเออเอาไหมเรามีเพลงโปรดิวโดยเกาหลีแล้วน่าสนใจนะทำมิวสิกวิดีโอเลยเอาดีครับแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าเหมือนไอ้เรื่องนึงที่พี่เคยดูทำไมอ่ะวันก่อนเปิดทีวีเจอ MV MV ของใครอ่ะครับไม่จำไม่ได้ไม่ได้ดูตอนต้นไงมาถึงปั๊บมันเป็นแบบว่ามีนักร้องร้องด้วยเต้นแบบไม่ถึงกับเต้นบ้าๆบอๆคนไทยเนี่ยคนไทยแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักเลยนัก6 7ขวบอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายไปจีบผู้หญิงคือไปจีบรุ่นพี่ที่เป็นแบบเด็กเป็นสาวแล้วอ่ะ16 17อะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ทำทุกอย่างอ่ะไปนู่นมานี่ซื้อของมาให้อะไรเป็นผู้ชายเป็นทำเหมือนผู้ชายมาจีบเลยแต่ว่าความที่มันเป็นเด็กก็ดูน่ารักใช่มั้ยค่ะแต่เราก็ดูว่าเฮ้ยไอ้นักร้องคนนี้หน้ามันให้มันมาทำเนี่ยสงสัยมันจะดูแบบหื่นๆมันเลยให้เด็กทำน่าเกลียดให้เด็กทำแทนเราก็ว่าเรื่องมันก็น่ารักดีจนตอนจบเว้ยตอนจบมันโผล่มาเองไอ้นักร้องไอ้นักร้องคนนั้นเหรอคะมันโผล่มาเองโผล่มาทำไมอ่ะมันโผล่มาตอนไหนรู้ไหมตอนอะไรอ่ะมันโผล่มาตอนเด็กกำลังจะหอมแก้มผู้หญิงใช่ไหมไอ้หรือผู้หญิงหอมแก้มเด็กผู้หญิงอ๋อก็ดูกันดูกันดูกันผู้หญิงจะหอมแก้มเด็กซึ่งมันก็ดูน่ารักไอ้นักร้องมันโผล่มาตรงกลางมุกเก่ามากอ่ะหอมแก้มนะครับนั้นหอมแก้มมันเองน่าเกลียดน่าเกลียดมากเกลียดมากเออพี่ว่ามันต้องมีเจตนาแฝงอ่ะพวกเนี้ยไม่เจอได้หรือว่านะหรือว่าเนี่ยวงการบันเทิงมีพวกแบบนี้อันตรายมากเลยว่าอย่าไปว่าเขาเลยผมว่าจริงบางการมันก็มีเหตุผลของเขาอะไรนะมีเหตุผลในตัวของมันเองมีเหตุผลในตัวมันเองอ๋อเราเวลารับงานน่ะต้องระวังแบบนี้พวกเอ้าแล้วนี่ใครจะกำกับหนูคะเนี่ยอะไรนะใครจะกำกับให้แดนกำกับหรือพี่กำกับช่วยกันดีกว่าช่วยกันครับช่วยกันนะแล้วใครจะมาแอบแดนหรือเปล่าเออจะมีไหมอ่ะจะมีไหมเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วแล้วไอ้มิวสิกนั้นน่ะที่พี่ได้ยินมานะไอ้นักร้องนั่นแหละมันกำกับเองอ๋อหรอแล้วมันก็เล่นเองแล้วคิดดูมันเจตนาแฝงไหมอ๋อสุดๆได้ข่าวว่าน้องผู้หญิงคนนั้นตอนนี้บวชชีอยู่เลยเครียดอ่ะเครียดมากชีวิตแบบสับสนมากหลังจากนั้นอ๋อแล้วเดี๋ยวไม่มีใครกล้าเล่นในมิวได้เ
เหรอภาพของแดนเหรอของผมนี่แหละโอ๊ยตายแล้วพี่ขอโทษวันนั้นพี่ดูนะโอ้โหภาพสวยมากโอ้โหจริงใจมากว่าน่ารักกว่าน่ารักไม่ทันแล้วไม่ดูเอาลืมเรื่องมิวสิกแต่ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลืมถามกันตกลงแฝงไหมไม่แฝงตามบทครับชื่อเพลงมันชื่อวันละคิสอ๋อมันเลยต้องคิดต้องคิดกันไปคิดกันมาแล้วเราเลือกนางเอกเองป่ะก็มีส่วนนิดหน่อยแล้วเราเขียนบทเองป่ะเขียนเองเลยหมดเลยทุกอย่างอันนี้ไม่ให้แดนเขียนอันนี้เดี๋ยวเราให้โปรดิวเซอร์เราเขียนเพราะว่าถ้าแดนเขียนมันอาจจะไปกันใหญ่หอมแก้มแน่หอมแก้มพี่ดูไม่มันคงมาหอมแก้มพี่หรอกพี่ก็เป็นห่วงเดี๋ยวนุ่นจะออกเหย้าออกเรือแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะโอเคไหมยอมเล่นนะตกลงนะเดี๋ยวเรากินเยอะๆแล้วเราไปทำมิวสิกวิดีโอได้ครับโอเคนะครับเป็กกี้สีธัญญาเฮ้ยเขินว่ะเดี๋ยวพูดพรมเหมือนกันทัศน์ทัศน์ทัศน์เดี๋ยวเลยแม่จ๋าทำไมแบบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะที่นี่ที่แรกห้ามพลาดฉันจะปลูกไม่ปลูกมันก็เรื่องของฉันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเนี่ยเฮ้ยฉันพูดกับเธอดีๆนะเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมแล้วจำไว้นะฉันเป็นใครแล้วเธอเป็นใครโอ๊ยจุดอะไรเนี่ยนี่สู้นะแค่นี้ก็ทำเป็นโกรธพี่ใจน้อยจริงเลยทำไมฉันจะไม่รู้แล้วว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครเธอนะเป็นลูกเจ้าของในทุนที่สร้างตึกนั้นตึกนี้แล้วก็ตึกนู้นด้วยนู่นแล้วก็มีคนส่งฉันเรียนที่นี่ด้วยนี่แต่ฉันอะมันโชคร้ายที่เกิดมาจนแต่ก็ยังดีนะที่มีข้าวกินแล้วก็ได้มาเรียนโรงเรียนดีๆแบบนี้ไม่เหมือนคนอย่างเธอหรอกทำอะไรก็ไม่เป็นดีแต่ใช้เงินซื้อคนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมล่ะแต่แว่นมันคุกนี่มันคุกในถูกต้นไม้แล้วนี่เดี๋ยวสิหยุดก่อนนี่นายอย่ากอดนะนี่นี่อย่ากอดสิเร็วไปนี่ไปนู่นไปเฮ้ยว้าวเฮ้ย
ันคุกพี่ทำอะไรอ่ะอ่านหนังสือเหรอโหยไม่สนุกหรอกนะนี่เรียนหนังสือเก่งขนาดนี้ไม่ต้องอ่านหรอกก็สอบได้ไปเล่นกันดีกว่าลงไปเถอะไปเล่นกันเอาวันนี้สอบแรกโหก็บอกแล้วไงว่าเก่งอยู่แล้วไม่ต้องอ่านหรอกนะไม่กวนก็ได้สองหนึ่งจุดหนึ่งตาจะไปเห็นอะไรได้ยังไงล่ะแต่ฉันเห็นนะเวลาที่ฉันหลับตาฉันเห็นว่าฉันเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่กับคนที่ฉันรักได้เจอกันทุกวันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนานๆจะอยู่ไปนานๆเนี่ยฮะถ้านายรักใครสักคนหนึ่งนายก็จะรู้เองว่าทำไมถึงอยากจะใช้ชีวิตอยู่ไปนานๆนายมีคนรักหรือเปล่าถ้านายมีนั่นเหตุผลเพ้อเจ้ออะไรอย่างนี้บ้างฮะอยากหลับตานึกอะไรกันนึกแต่คนเดียวเลยเนี่ยฉันไม่บ้าไปกับเธอหรอกวันนี้ฉันมีอะไรจะมาให้เธอด้วยล่ะอะไรนี่ไง
ใช่ใช่ไม่เอาอ่ะเอาเถอะเฮ้ยทำไมอ่ะนี่เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากร้านเชยจังเชยนะโหไม่เห็นจะสวยเลยเอาแน่นะเดี๋ยวนะไม่เอาฉันมั่นใจซื้อมาให้จริงไม่เอาไม่เอาไม่เอาแน่เอาไปเถอะไม่งั้นจะทิ้งแล้วนะทั้งนั้นเนี่ยไม่เอาออกไปสิแค่ได้มองเธอทุกวันในวันนี้อาจไกลกันเกินกว่าอาจเป็นเพียงอากาศตอนที่เธอเดินมาไม่สบตากันเลยฉันก็ยอมอะไรเนี่ยกลั้นรมต้องคอยคงใจไม่ให้รักมันจะลืมมันไม่ควรคิดถึงอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกะจะซื้อไปให้แม่ไงมาเห็นเธอก่อนก็เลยแบบให้จริงๆด้วยได้ไหมล่ะมาดินี่ไงตามมาดิครับนี่ตามมาเลยอะไรอะไรฟอร์มเหรออย่ามาอ้ำนี่นี่ไงตามเอาให้ได้ดิไหนบอกว่าอยากได้ไงเร็วนี่นี่ไงอยู่นี่ไงฉันไม่อยากนึกกับเธอหรอกแล้วเดี๋ยวผมต่อว่าแต่วันนี้ฉันนึกถึงเธออากาศตอนที่เธอเดินมาไม่สบตากันเลยฉันก็ยอมเนี่ยหลับตาดิไม่กลัวคอยคงใจไม่ให้รักมักจะลืมว่าไม่ควรคิดถึงอีกแล้วทั้งที่ใจมันยังอยากไปพูดว่ารักเธออยู่แต่สุดท้ายฉันต้องครายเจ้าน่ะคิดว่ามันได้แต่ยา You learn passion in missing for you